สวัสดีครับผมวันนี้ผมไซเบอร์และเกม Dark Story MRT ครับผมมีคนขอผมมาเยอะเลยครับผมพี่ครับผมเล่นไม่เป็นฮะจำเล่นมา10ปีที่แล้วนะครับผมนะเล่นไม่เป็นละวันนี้ผมจะมาสอนเล่นตั้งแต่เลเวล1กันเลยครับผมอันนี้ไม่ได้รับสนับสนุนการจาก GM เลยแต่ประการใดเนาะนะฮะคือผมทำก็เพราะว่าผมรำคาญมีคนถามมาเยอะเกินไปนะฮะเออผมต้องตอบทีละคนนะฮะคราวนี้ใครมาถามผมก็จะโยนคลิปนี้ให้ไปเลยจบนะผมเป็นการประหยัดเวลาของผมนั่นเองครับมาขั้นแรกเลยครับผมนะเกมนี้ดาวน์โหลดที่ไหนดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะเอาละครับเข้าเว็บไซต์ชื่อว่า darkmrt.online หลังจากนั้นกดดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดอันหนึ่งไม่ต้องติดตั้งนะแตกไฟล์แล้วเล่นได้เลยนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เกมตรงนี้นะฮะต่อไปพอเราเข้ามาเนี่ยให้เราทำการสมัคร ID นะครับครับเมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้งไม่ต้องติดตั้งนะฮะแตกไฟล์แล้วก็เล่นได้เลยนะเข้าไปที่ในส่วนของไฟล์ที่ชื่อว่า AutoPad นะครับผมก็จะเข้าสู่หน้านี้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับผมนะฮะเริ่มทำการสมัคร ID ปุ่มนี้นะฮะก็จะประมาณนี้เนาะก็ ID password เลยให้เสร็จสิ้นนะครับผมหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเข้าเกมเลยนะใส่รหัส SSH ต่อไปเป็นการสร้างตัวละครนะเกมนี้จะมีอยู่หลายอาชีพนะครับผมมีตั้งแต่กระบี่หมัดดาบทวนธนูอาวุธลับขวานมีดสั้นปืนค้อนทวนโล่คาถาไม้เท้าดาบโล่นะฮะแต่ละสายนี้เนี่ยอัพยังไงอย่างนั้นหรอให้ไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะผมข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นี่เลยฮะตรงนี้มันก็จะบอกว่าแต่ละสายเนี่ยต้องอัพสเตตัสอะไรนะฮะเวลาการเล่นเนี่ยจะง่ายจะยากก็แล้วแต่เราเลยนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเล่นอาชีพคอนแล้วกันเนาะคอนเพราะว่าจะอยู่ในส่วนหมวดของเล่นง่ายเหมาะสมสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะคอนนะฮะเป็นธาตุโลหะเล่นง่ายนะฮะเอาละมันจะเล่นง่ายช่วงแรกนะผมเซเบอร์แฮมเมอร์มาตั้งชื่อตัวละครไปลุยกันเลยไปเมื่อเราเกิดมาเนี่ยจะเกิดที่นันจูผมเมืองที่มีคนเยอะที่สุดเอาละให้มันจะมีปุ่มขาวๆตรงนี้ใช่ไหมแนะนำให้กดปุ่ม O ก่อนเลยตั้งค่ากันก่อนหรือปุ่มนี้ก็ได้นะฮะสำคัญมากต้องตั้งค่าก่อนนะฮะปุ่มกดปุ่ม O ปุ๊บนะครับผมให้กดติ๊กอีก3ตัวนี้ออกไปเลย แล้วก็กดติ๊กสัตว์เลี้ยงออกไปนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นสัตว์เลี้ยงแบบเยอะมากแล้วมันจะแหลกนะครับผมส่วนการสนทนาเนี่ยให้ติ๊กท็อป10ติ๊กตัวนี้ออกให้ด้วยตั้งค่ากราฟิกถ้าใครสเปคไม่แรงก็ตั้งต่ำสุดไปเลยนะเพื่อให้เกมมันลื่นนะฮะเอาเงาออกด้วยนะครับผมติ๊ก2อันนี้ด้วยนะฮะโอเคมันก็จะทำให้เกมมันลื่นขึ้นเอาละต่อไปนะครับผมกดปุ่ม i หรือปุ่มนี้ก็ได้นะครับผมคลิกมาดับเบิ้ลคลิกปุ่มนี้เอาละต่อไปเป็นการเปิดซองนะฮะ Ultimate F หรือว่าดับเบิ้ลคลิกก็ได้ถ้าเราดับไปคลิกมันจะเปิดทีละอันนะฮะถ้าเราทำการอัลติเมทเอฟมันจะเปิดรัวๆแต่ต้องอัลติเมทเอฟปิดด้วยนะมันจะกดออโต้รัวๆนะฮะฮะมันจะเป็นปุ่มลับให้ทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายแค่นั้นเองครับเมื่อเราเปิดกล่องแล้วเนี่ยเราจะได้ไอ้พวกนี้มาให้กดเปิดผนึกยันเลยให้มันกดออโต้ไปเลยเสร็จแล้วนะครับผมสามอันนี้จะเป็นชุดมอเนาะอันนี้เป็นหินเขียวนะฮะเปิดผนึกแล้วก็ใส่เลยครับโอเคกดต่อไปครับผมกดปุ่ม S ปุ่ม S หรือว่าตรงนี้เอาเมาส์คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วไปที่ทักษะตัวเบาลากสกิลนี้มาไว้กด EC เพื่อปิดนะครับผมแล้วก็ดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะเป็นการวิ่งวิ่งได้ละโอเคนะต่อไปเราซื้อเสื้อผ้าใส่ให้ครบกันก่อนนะฮะ
เสื้อผ้านะผมเคยเครื่องประดับเครื่องประดับซื้อทุกอย่างนะตอนนี้เรามีเงิน1,000เพราะได้จากเมื่อกี้นะครับผมได้จากการเปิดซองเมื่อกี้ซื้อทุกอย่างอย่างละอันจะเป็นแหวน2 อันโอเคแหวน2 วงโอเคมานี่ดับเบิลคลิกซื้อหมวกเกมนี้ถ้าใส่ของครบ3ชิ้นนะฮะมันจะมีไฟรอบตัวจะได้เอฟเฟกต์เซตนะฮะประมาณนี้ เรื่องสกิลไว้ทีหลังนะผมเดี๋ยวเราเดินไปหน้าเมืองครับเพื่อทำการเก็บเลเวลกันก้อนมันก็จะวิ่งแบบนี้จ็อกกิ้งแบบนี้เลย นะผมขี้ขวาเพื่อหมุนมุมกล้องนะมานี่ครับกดปุ่มคอนโทรลคลิกล็อกหัวก่อนคลิกซ้ายล็อกหัวแล้วก็กดคอนโทรลเพื่อตีประมาณนี้นะหรือว่ามีอีกปุ่มหนึ่งก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม A ต่อไปหรือว่าเราจะดับเบิลคลิกก็ได้ตอนนี้เวล5นะผมกดปุ่ม C ขึ้นมาหรือว่าปุ่มนี้ก็ได้ให้ทำการกดอัพชีพจรเราตอนนี้เราเป็นนักเวทนะฮะกดคนอัลติเมท F ฟึบอัลติเมท F ปิดมันจะอัพแบบรัวๆเลยเป็นไงดีไหมผมว่าดีนะการกดอัลติเมท F เนี่ยต่อไปเราไปซื้อสกิลกันนะครับ โอเคเข้ามาสู่ในเมืองแล้วซื้อสกิลซื้อขายตำรานะฮะเราเป็นนักเวทอันนี้เป็นสกิลของอาวุธไม่ต้องซื้ออันนี้ไม่ต้องซื้อซื้อหน้านี้อ่ะค้อนอัศนีบาทเนาะซื้อค้อนซื้อตอนนี้เงินเหลือ157ซื้อบัฟมืออันนึงพอดีเด้เลย โอเคตอนนี้สกิลยังไม่ครบนะผมตังค์ยังไม่พอเนาะหลังจากที่ได้สกิลมาแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราเอามาเรียงเลยฮะวันนี้โอเคสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลบัฟเนาะสกิลหมายเลข6นะบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะฮะของค้อนเนาะก็จะประมาณนี้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราเก็บเลเวลกันก่อนนะฮะเกิดเรื่องไปที่ท้ายเมืองนะครับผมปึ๊บทางนี้นะเล่นตามอย่าให้ขาดไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถไปต่อได้นะโอเคไปเน้นให้เป็นแนวปลอดภัยกันก่อนนะถ้าแนว PK ไม่จะโดนกิลดำไล่เก็บนะยิ่งผู้เล่นใหม่ยิ่งกิลดำยิ่งชอบโอเคเกมนี้เมื่อเราเลเวลสูงเนี่ยสามารถฟาร์มกับมอนเลเวลต่ำได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวมาฟาร์มตังเนาะแบบเยอะก็หาที่ฟาร์มกันยากหน่อยถ้าเป็นแบบช่วงต้นเกมนะฮะไอเราตีกันก่อนเนาะกดเลข1ล็อกหัวกดเลข1นะ1 2 3 1 2 3 3สกิลนี้ใช้เป็นสกิลหลักกันก่อนเพราะมันคือสกิลหมู่นะครับผมครับกดอัพชีพจรประมาณนี้ก่อนไม่ต้องห่วงว่าไม่มีคนเล่นด้วยนะครับผมเยอะเลยแหละคนเล่นด้วยหาที่ฟาร์มไม่ได้เลยแหละโอเคอธิบดีเอฟเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยเราสามารถอัพทักษะธาตุโลหะกดปุ่ม S นะครับผมเปิดปุ่ม S หรือว่าปุ่มนี้ก็ได้นะครับผมจิ้มมานะครับผมกดที่สายค้อนอัลติเมท F อัพไปเลยครับอัพดาเมจให้เต็มอัพค้อนเต็มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันนะครับผมว่าเราจะแรงขึ้นแค่ไหนโอ้โห2ดอกเดี้ยงโอ้โหอัพค้อนแล้วมันแรงขึ้นเออ
กดปุ่ม S นะครับผมอัพสกิลวิญญาณด้วยนะฮะประมาณนี้ตอนนี้มีตังค์ไหมยังไม่มีเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถใส่เครื่องประดับได้แล้วครบทุกชิ้นละสกิลอัพด้วยนะโอเคต่อไปครับยี่สิบแล้วเอาละ ประมาณนี้ต่อไปนะครับผมจะตั้งบอทแล้วนะเริ่มทำการตั้งบอทกันนะฮะจัดการเซตนี้กันก่อนตั้งบอทเนาะกดปุ่ม H หรือว่าปุ่มนี้ก็ได้ไอเทมมอลเนี่ยฮะเอ้ยไม่ใช่ไอเทมมอลปุ่มนี้อยู่ข้างไอเทมมอลนะฮะให้เราลากสกิลนะครับผมแดงเหลืองเขียวจิ้มไปเลยติ๊กถูกแล้วก็ตรงนี้ติ๊กถูกพลังแห่งโลหะกดปัจจุบันติ๊ก2อันนี้ออกอันนี้5นะครับบันทึกโอเคกดปุ่ม E เพื่อเริ่มหรือว่ากดปุ่มนี้ก็ได้มันก็จะตีเองนะครับผมลดเสียงลงหน่อยเนาะมันก็จะตีเองนะครับต่อไปเราจะเอายามานานะครับผมลากใส่ตรงนี้ลากใส่ตรงนี้ติ๊กถูกเลือดเอาสักประมาณสักประมาณนี้แล้วกันนะมานาเราตั้งประมาณนี้ก็ให้สัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแล้วกันนะ แต่ว่าเราไม่มีสัตว์เลี้ยงนะเอาออกก่อนเนาะต่อไปนะครับผมถ้าเราเนี่ยยาหมดให้ซื้อที่ไหนกดตรงนี้นะครับผมไอเทมมอเนาะซื้อยานะฮะนะจิ้มซื้อช่องไทย200ในการซื้อตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะฮะยังซื้อยาไม่ได้ บอดไปก่อนตรงนี้ต่อไปอัพสกิลในส่วนของตัวเบานะฮะอัพตัวนี้ดับเบิลคลิกวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็คัมภีร์ย้ายไปที่ลูกหยางต่อเลยครับ ไปที่ลูกหยางต่อเลยครับผมตรงนี้พอแล้วนะฮะโอเคมันจะมีหินเขียวที่แถมมาให้เราด้วยนะหินนี้นะครับผมเป็นหินอันตรายเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมเมื่อเราไปใส่แล้วเนี่ยถอดของมาก่อนเนาะใส่ไปแล้วเนี่ยของชิ้นนั้นจะถูกผนึกเดียวไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่คิดจะเดียวให้ใครนะครับผมก็ใช้มันไปเลยแล้วกันนะมันก็จะครบ10ชิ้นพอดีเลยนะครับอาวุธมันจะได้ออปชันเพิ่มขึ้นมานะฮะประมาณนี้หินฟรีมันจะเดียวไม่ได้ของมันจะใช้แล้วมันจะเดียวไม่ได้เห็นไหมครับแต่ว่าหินที่ใช้ที่เดียวได้เนี่ยใช้เงิน 2,000 นะผมกดปุ่ม T เนาะหรือว่าไอเทมมอลนะครับผมนี่ตรงนี้ 2,000 มันจะขายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะ3วันนะผมต้องระวังด้วยนะฮะพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยของเนี่ยที่ใส่หินเขียวไว้แล้วเนี่ยมันจะเดียวได้ต้องระวังห้ามใช้นะครับผมใครที่อยากจะขายของห้ามใช้หินเขียวที่เดียวไม่ได้เด็ดขาดห้ามใช้อันนี้แค่ใช้ให้ดูเท่านั้นเองสำหรับคนที่ไม่อยากเดียวให้ขอให้ใครเนี่ยมาขอเวล1เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะฮะหาที่ฟาร์มที่ปลอดภัยหน่อยเวล1 อย่างที่ผมว่านะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้มาเราเลเวลสูงนะฮะสามารถฟาร์มกับมอนเลเวลต่ำได้เพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่ก็จะหาที่เวลยากหน่อยนะฮะนี่คือเรื่องที่ต้องรู้เอาไว้นะฮะว่าผู้เล่นหาที่เวลยากใช่ไหมมันจะมีคนเวลสูงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเวลประมาณ60-70 74ไหม74-75เขาก็จะฟังตรงนี้โอ้โหพระเจ้าโอ้โหมาอีกคนกี่คนวะเนี่ยหาที่เวลยากนะนะ
ไปต่อครับต้องหาที่ดีห้ามมีที่เบี้ยวนะตรงนี้เบี้ยวได้ไหมเบี้ยวได้เบี้ยวได้โอ้โหมีคนอยู่คิวเป็ดนะทับๆกันไปต่อไปนะผมถ้าใครอยากจะมีพอยต์ไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาใส่เนาะไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมนะฮะให้เรานะครับผมทำการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็นะฮะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็มาที่ Discord Discord นะครับผมจิ้มเข้าไปครับมันก็จะเด้งเข้าไปยัง Discord Server ของเขาเนาะตรงนี้จะมีว่าช่องห้องชื่อว่ารวมโค้ดผู้เล่นใหม่ให้ทำการก๊อปปี้นะฮะก๊อปปี้ตรงนี้เข้าไปก๊อปไม่ได้ปะก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็เอาไปกดปุ่ม i เนาะช่องของจิ้มตรงนี้มาแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปนะฮะซึ่ง1เครื่องเนี่ยสามารถใช้โค้ดได้แค่1ครั้งนะครับประมาณนี้นะเท่านะไม่เห็นเนาะเริ่มใหม่นะให้กดปุ่ม i นะฮะเสร็จแล้วจิ้มตรงนี้แล้วเอาโค้ดเมื่อกี้ก๊อปใส่เข้าไปนะฮะซึ่งผมใส่ไปแล้วทำให้ไม่สามารถใส่ได้อีกนะเช่นโค้ดที่ชื่อว่า level up เนาะอะไรนะพิมพ์ไปเลย LV UP 280467แล้วกดตกลงก็จะได้ไอเทมมาขนมกลีบดอกไม้แนะนำให้ใส่ทั้งหมดเลยนะครับผมของดีมากเลยนะผมลองก๊อปใส่เนาะทุกคนตัวนี้มันก๊อปไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ก๊อป ใส่นะใส่ดูนะนี่ฮะมันก็จะได้แล้วจะมีพอยต์ด้วยนะแบบนี้นะครับผม 5,000 พอยต์เนาะถ้าเราใส่โค้ดหมดนี่นะฮะเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของมาแบบขนมพวกขนมพวกพอยต์อ่ะดับเบิลคลิกมานะฮะเราก็จะได้แต้มมาซื้อยันนะกดปุ่ม T เนาะกดปุ่ม T นะครับผมมาที่ยันหน้า6จะเป็นยันที่เพิ่มดาเมจอันนี้เอาพอยต์เนี่ยไปซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็ทุกๆเราออนไลน์1ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้พอยต์300พอยต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออนไลน์ก็ได้เหมือนกันยันพวกเนี้ยฟรีนะฮะมีหน้า6กับหน้า7ยันฟรีนะครับผมเป็นยัน3วันส่วนนี้เป็นยัน3ชั่วโมงเนาะนะฮะประมาณนี้ยัน EP ก็ฟรีได้เหมือนกันนะครับผมเอาก็ซื้อมาสัตว์เลี้ยงนะผมแนะนำให้ซื้อปูนนะฮะได้ปูนมาละใส่ครับผมนะให้กดปุ่ม H เข้ามานะครับผมกดปุ่ม I นะฮะลากคุณปูนมาใส่ตรงนี้คลิกตรงนี้บันทึกก็จะเป็นการเปิดสัตว์เลี้ยงอัตโนมัตินะครับผมมันเพิ่มไอเทมดอกคูณ2นะฮะสำคัญมากเลยสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะฮะอย่าลืมนะใส่ครบให้ครบทุกอันนะเพื่อซื้อยานะเพื่อซื้อยาซื้อยันอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะซื้อยัน3วันนะยันหน้า6เนี่ยฮะยันผีดิบนี่ของดีเลยยันปีศาจไม่ต้องซื้อยันชีพจรยันวิญญาณยันมณีดำยันคริติคอลยันมือใหม่ยันดาเมจสกิลธาตุพอยต์ไม่พอนะเราใส่พอยต์ได้อีกนะผมใส่เข้าไปอีกนะโอเค10,000พอยต์เอาละกดใช้เปิดยันหมดเลยให้มันกินเข้าไปฟึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่ามีตัวยูอยู่เนี่ยแสดงว่าเรากินไปแล้วนะครับผมถ้าไม่มีอยู่แสดงว่ายังไม่ได้กินนะซื้อยันพวกนี้โอเคแล้วก็กินเข้าไปยันพวกนี้จะได้3วันสบายครับเวลสบายเลยนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของยันตรงนี้ยันเก็บเลเวลนะฮะ
แถวหน้าสุดเนี่ยให้กินให้หมดเลยแถวนี้นะถ้าอยากเร็วๆนะแล้วก็นี่อีกอันนึงนะแล้วขนมด้วยนะครับผมอ่ะยันพวกนี้จะทำให้เราเร็วๆขึ้นนะครับผมเป็นเวลา1ชั่วโมงเนาะมันจะมีอันหนึ่งที่เป็น1ชั่วโมงอันนี้กับอันนี้ถ้าไม่มีตังค์ไม่พออย่าไปซื้อ2อันนี้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะกดปุ่ม H อัตโนมัติบันทึกตกลงให้มันทำงานเองเลยฮะเนี่ยเราก็สามารถเก็บเลเวลได้แล้วนะครับผมตรงนี้ให้มันออโต้ครับนี่ฮะครับ ชิบะจอนนะนี่ก็30ละโอเคตอนนี้มีตังค์อยู่200 400แล้วยังขาดสกิลอีก2อันกดปุ่ม I มานะฮะวาร์ปไปที่นันจูผมยังไม่มีตังค์ซื้อสกิลอีก2อันนะครับผมโอเคสกิลที่จำเป็นมานี่เลยสกิลฮิลตัวเองนะครับผมอยู่ตรงนี้สกิลเพิ่มป้องกันอันนี้โอเคฮิลตัวเองคือสกิลนี้นะครับผมให้มันฮิลตอน 7-5 แล้วกันเนาะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันชื่อว่าทลายภูผานะฮะติ๊กไป2อันนี้บันทึกตกลงกดปุ่ม S มาเราจะเห็นเลยนะครับผมทลายภูผาลมแห่งการฟื้นคืนแล้วก็พลังแห่งโลหะนะครับผมเป็น3สกิลบัฟนะครับผมที่เราต้องใช้เนาะพลังแห่งโลหะทลายภูผานะครับผมสำหรับอาชีพค้อนนะอาชีพอื่นว่ากันทีหลังก็จะได้แล้วประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปบอทฟาร์มไปที่ไหนดีนะหาที่ฟาร์มยากหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปที่แกบงแล้วกันอะไรไปที่แกบงนะฮะมาทางนี้เลยนะครับผมจะเป็นแม่น้ำวังฮาซึ่งเหมาะสมสำหรับเลเวล30ละถ้าจำไม่ผิดนะแต่ป่ะวะเนี่ยคนมันเยอะเนาะอย่างที่ว่านะฮะคนเลเวลต่ำเนี่ยสามารถฟาร์มแมปเลยคนเลเวลสูงนะครับผมฟาร์มแมปเลเวลต่ำได้นะฮะ29เราสามารถชี้ไปที่หัวมันนะครับผมแล้วก็จิ้มดูได้เลเวลที่ฟาร์มได้คือเลเวล18ถึง40เห็นไหมแสดงถ้ามันขึ้นสีเขียวแสดงว่าฟาร์มได้นะฮะจิ้มดูข้อมูลไอเทมดรอปได้ด้วยนะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นี่เห็นไหม ตัง200เพื่อซื้อยานะดับลิ้ม2อันผลของปูนเดี๋ยวเราจะซื้อยาด้วยนะครับผมเป็นส่งภูเขานะฮะ1อันแล้วก็ยาส่งภูเขาเนาะอีก1อันกดปุ่ม I นะครับผมเมื่อกี้เข้าคือปุ่ม T นะหน้าทั่วไปถ้าเปิดช่องของเนี่ยให้กดปุ่ม I นะฮะนี่จะได้ยาส่งภูเขา100ก้อนมาดับเบิ้ลคลิกเปิดครับผมดับเบิ้ลคลิกเปิดก็จะเป็นการซื้อยานะครับผมนี่แหละการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้นะฮะถ้าเราอยากจะมียาใช้ก็ใช้วิธีนี้แหละครับประมาณนี้เนาะต่อไปจะเป็นในส่วนของส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมตัดคลิปมาให้ดูแล้วกันครับผมในช่วงต้นเกมก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราสามารถซื้อใบวาร์ปด้วยราคา100วอนนะผมตรงนี้นะไม่ใช่เป็นพอยต์ในเกมนะคือจะเป็นเงินวอนที่ดรอปจากมอนนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะใช้นะคัมภีร์นะผมเงินวอนเลยนะซื้อครับผมปุ๊บ1ชิ้นเนาะ
15วันนะผมนะ100วอนโควิดเล่นงานอ่ะรันจูครับผมวาร์ปได้ละเห็นไหมง่ายเลยครับผมนะวาร์ปฟรีครับผมนะฮะถ้ากับฟรีนั่นแหละนะผม100วอนเนี่ยเอาละผมต่อไปนะครับผมสกิลซื้อที่ไหนนะฮะสกิลเมื่อเราเลเวล5แล้วเนี่ยเราก็ใช้เงินนะฮะ150วอนเนาะซื้อตรงนี้เลยนะฮะอันนี้แถวนี้ทั้งแถวเนี่ยจะเป็นของกระบี่นะทั้งแถวนี้เป็นของหมัดทั้งแถวนี้จะเป็นของดาบนะฮะทวนธนูขวานมีดสั้นดาบโล่ส่วนนี้เป็นปืนค้อนทวนโล่คาถาแล้วก็ไม้เท้าครับผมส่วนนี้ก็เป็นสกิลธาตุครับผมบัฟเพิ่มสกิลธาตุไฟเนาะธาตุน้ำนะฮะบัฟเพิ่มลมนะฮะสกิลฮีลตัวเองบัฟเพิ่มโลหะบัฟเพิ่มดินนะฮะเพิ่มป้องกันต่อไปนะผมเมื่อสกิลไปถึงเลเวล12แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลแท้เองไม่ต้องไปเรียนนะฮะไม่ต้องไปเรียนสกิลนะครับผมแล้วก็เมื่อบัฟนะฮะนี่ครับบัฟนะฮะผมก็จะเป็นบัฟเพิ่มลมเนาะแบบนี้เป็นบัฟมือเนาะสำหรับอาชีพกายภาพเนี่ยมันจะไปเพิ่มอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลเวลสกิลมันแท้แล้วเนี่ยเราสามารถแต่งสกิลได้ตรงนี้นะจะเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ผู้นี่2อันด้วยนะสกิลนี้ก็เป็นบัฟเพิ่มป้องกันครับผมเอามาเรียนแล้วก็เอาหินแต่งเนี่ยใส่ตรงนี้ได้นะผมไม่มีหินแต่งเนาะฮะใส่สกิลเข้าไปตรงนี้ใส่ไม่ได้นะสกิลมันยังไม่แท้นะฮะถ้าสกิลแท้แล้วเนี่ยมันสามารถใส่แล้วก็แต่งสกิลได้นั่นเองนะครับผมเอาละต่อไปครับผมอาวุธซื้อที่ไหนเนาะอาวุธซื้อที่นี่เลยนะฮะซื้อถ้าเราจะเปลี่ยนสายก็ซื้ออาวุธที่นี่เลยครับจะมีแค่อาวุธเลเวล1เท่านั้นครับแล้วมีคนอาจจะถามว่าแล้วก็หาอาวุธเลเวล2เลเวล3 4 5ได้ที่ไหนนะอาวุธเลเวลอื่นนะครับผมต้องมีสกิลต้องมีเกลือนะฮะต้องมีเกลือพละกำลังแล้วก็ชาก่อนนะฮะเมื่อเรามีเกลือกำลังพละกำลังแล้วก็ชาครบแล้วเนี่ยเราก็แค่ไปตีบวกนั่นเองครับ ก็คือต้องเรียนสกิลตีบวกด้วยนะฮะถึงจะเพิ่มเลเวลให้กับอาวุธได้นะฮะแบบนี้กระชืบไปที่กดไปที่ทักษะถ้าผมกดปุ่ม S นะ S เสร็จแล้วเนี่ยมาที่หล่อไอเทมเนาะเสร็จแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปปุ๊บจะเป็นบวก1เนาะช้า1พละกำลัง1เกลืออีก1เนาะใช้เงิน 1,000 เนี่ยมันก็จะอัพเมื่อเราตีบวกไปถึง10แล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือของที่ผมเลเวล25เนาะผมบวกถึง10ละนะฮะถ้าผมจะบวก11แล้วก็มันจะอัพเป็นเลเวล29ครับผมเห็นไหมอันนี้25อันนี้29ครับผมคือทุกครั้งที่เราตีบวกถึง10เลเวลมันจะอัพขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องหาอาวุธชิ้นอื่นครับผมแล้วก็อาวุธไม่ดรอปด้วยฮะไม่มีมอนตัวไหนดรอปอาวุธนะฮะนอกจากเราจะเอาอาวุธเนี่ยไปอัพเกรดนะฮะเซิร์ฟนี้มันแปลกนะฮะเช่นเดียวกันครับผมนะพวกเสื้ออาวุธเครื่องประดับทุกอย่างนะครับผมสามารถเอามาตีบวกแล้วก็เพิ่มเลเวลได้ครับผมฮะชุดก็เช่นกันถึงบวก9แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นจากเลเวล1ก็จะเป็นเลเวล5จากเลเวล5ก็เป็นเลเวล9นะครับผมอัพขึ้นเลเวลไปเลยเนาะสำหรับเครื่องประดับเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับเครื่องประดับบวกครั้งเดียวเนาะจากเลเวล17นะผมก็จะกลายเป็น23เลยนะแหวนก็เหมือนกันจากเลเวล16จะกลายเป็น22นะฮะนะเห็นไหมมันตีบวกแล้วมันอัพมันเหมือนกันอัพขั้นน่ะนะฮะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องหาของดรอปเนาะต่อไปเซตสัตว์ป่าหาจากไหนเกมนี้นะฮะเกมนี้ถ้าเราใส่ของอาวุธเลเวลเท่ากันนะเลเวล1 1 1เนาะเมื่อเราใส่เลเวลเท่ากันปุ๊บมันจะมีเซตเอฟเฟคมาเห็นไหมนี่ฮะเอฟเฟคนะครับผมเอฟเฟค3กับบวกกาย1ว่องไว1กำลัง1ชีพจร1เห็นไหมครับมันบวกค่าตรงนี้นะครับผมถ้าเรานะครับเลเวลมากไปกว่านี้นะฮะก็จะเวลาที่เราอัพแบบต้องเอารับให้เป็นเซตเดียวกันนะฮะก็จะได้เอฟเฟคเซตมานะครับผม อย่างเช่นคนนี้คุณเห็นดาบมันเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆออกมาเต็มหัวไหมนี่เลยฮะมันคือเนี่ยมันคือของเลเวล66นะฮะ
คือของเซตเดียวกันนะฮะผมมันจะได้เอฟเฟกต์เซตโอเคนะคนนี้มีแสงรอบๆตัวอันนี้มันคือเซตเลเวล16เห็นไหมเลเวล16เหมือนกันนะฮะก็มีแสงแบบนี้รอบๆตัวนะครับผมความสามารถของแสงมันคือกายบวก11ว่องไวบวก11กำลังบวก11ชีพจรบวก11เห็นไหมแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็คนนี้สองคนนี้ก็ได้กิลชอบทับที่คนอื่นนะฮะนี่เซตเลเวล61นะครับผมเหมือนกันเนาะก็จะมีแสงขึ้นอย่างนี้นะถ้าเห็นกิลนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะกิลโมโม่ชอบทับที่ผมทุกวันผมย้ายตามมันก็ตามมาทับมาดูนะครับคนที่ไฟขึ้นเนาะมันคือเซตเลเวล80ก็ถามว่าเกมมันตันเลเวล75แล้วทำไมถ่ายเซต80ได้เซต80ได้ก็คือมันจะมีคัมภีร์เกินตัวอยู่นะครับผมคัมภีร์เกินตัวนี่ไงเนี่ยคัมภีร์เกินตัวสามารถหาซื้อมาใส่ได้นะครับผมมันเป็นวันนะแล้วก็ใช้พอยต์ออนไลน์ในการใส่นะครับผมก็คือไม่ต้องเติมนะฮะใช้พอยต์ออนไลน์ใส่ได้นะครับผมโอเคต่อไปตามด้วยนะครับผมโสมซื้อที่ไหนนะฮะโสมซื้อที่กดปุ่มทีเนาะหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะก็จะใช้เงินวอน200วอนซื้อโอ้ยไออ่ะเงินวอนซื้อนะฮะนี่ก็200วอนครับผมสม2อันเนาะนี่ฮะเป็นเจ้าก็จะได้สมถุงมานี่มันมีขายนะครับผมต่อไปนะฮะเปลี่ยนเทพมารนี่ครับ1000วอนเนาะ1000วอนแต่ว่าเวลาที่เราจะกดใช้เนี่ยต้องเสียเงิน 50,000 ด้วยนะราคามันที่ 1,000 เนาะแต่ว่าเวลาเรากดเสียเงินอีก 50,000 นะฮะจอมเทพจอมมารก็เหมือนกันนะฮะผมก็เสียเหมือนกันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับของมอเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดไปที่หน้า2นะฮะหน้า2นี่ๆก็จะได้ของถาวรเนาะไอเทมอันนี้ชุดคุมถาวรนะฮะใช้เงินออนไลน์เนาะถ้าเราออนไลน์ครบ24ชั่วโมงเราจะได้ 3,000 พอยต์ถ้าออนไลน์ครบ3วันก็จะได้ของถาวรใส่นะชุดเหมือนกันหัวก็เหมือนกันนี่ฮะของถาวรใส่เนาะโอเคสกิลไม่มีขายนะครับผมเซิร์ฟนี้ไม่มีสกิลมอนะฮะสัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกันแต่สัตว์เลี้ยงฟรีเนาะออนไลน์วันหนึ่งก็ได้ละแนะนำให้ใช้ปูนมันดอกประเทศคูณ2เนาะต่อไปวัตถุดิบไม่มีขายนะผมคัมภีร์สังเกตเหรียญดีๆตรงเนี้ยใช้เงินวอนซื้อนะฮะก็คือบางอันนะฮะหินจดจำสถานที่ใช้100วอนเนาะแล้วก็หินจดจำเนี่ยคัมภีร์ย้ายสถานที่20ใช้ 2,000 พอยต์นะฮะในการซื้อนะครับผมง่ายๆเลยพวกยันฟรีอย่าลืมไว้นะยันฟรีจะมีหน้า6นะครับผมนี่ครับ3วันคือใช้พอยต์ออนไลน์เนี่ยซื้อได้กวดทั้งหน้าเลยนะซื้อมาหมดเลยซื้อมากินทั้งหมดเลยนะครับอยู่ได้3วันสบายเลยครับผมฟาร์มเวลสบายเลยฮะฮะสำหรับยันบางอันเช่นที่เราไม่ได้ใช้เช่นถ้าเราสายว่องไวเนาะก็ไม่ควรจะซื้อกับประหยัดค่ากายได้เลยไม่ต้องซื้อนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับอันนี้นะฮะช่างมันนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เงินฟรีซื้อเนาะไปที่ปักกิ่งพอเรามาถึงปักกิ่งแล้วนะให้มาทางนี้อย่างปลอดภัยก็เข้าแนวหนึ่งไปนะฮะตอนนี้เป็นทางเหนือของภูเขาแทซานแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดเลยครับตอนนี้เราไปถึงตรงนี้แล้วครับผมเราไปดูไอเทมนะจิ้มไปที่มอนเนาะมันก็จะบอกว่ามันดรอปอะไรมั่งนะผมตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะดรอปของประมาณนี้นะแต่ว่ามันจะมีคนถามว่ามูโชไอมาอีกละมูโชดรอปไหนดรอปตัวนี้นะครับผมนี่ฮะมูโช2ดรอปตัวนี้เนาะนะฮะโอเคส่วนบอสดรอปสัตว์เลี้ยงนะฮะบอสเนี่ยมันจะดรอปสัตว์เลี้ยงของบอสนะครับผมซึ่งบอสมันจะบวกไอเทมออสแตทให้เราด้วยนะครับยิ่งบอสเลเวลสูงยิ่งดรอปของดีนะฮะตัวนี้ดรอปตาพิเศษจะหายตัวนะฮะก็จะประมาณนี้แต่มอนแต่ละตัวจะดรอปของต่างกันนะฮะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยในการฟาร์มของนะฮะโอเคเรามาที่ยอดเขาแทซานมานี่ฮะยอดเขาแทซานเนาะจะเป็นในส่วนของดรอปต่างหูนะฮะนี่ครับกดจิ้มดูได้เลยครับตัวนี้ดรอปสร้อยข้อมือนะครับผม
ตัวนี้เห็นแล้วนะดอกสร้อยข้อมือธรรมดานะฮะตัวนี้ดอกต่างหูนะฮะต่างหูธรรมดาเหมือนเดิมผมนะสร้อยข้อมือกับต่างหูเนี่ยเราสามารถตีบวกเพื่ออัพเลเวลให้กับมันได้นะฮะเหมือนของชิ้นอื่นเลยเราสามารถเดินดูได้เลยนะครับผมว่าต่างหูกับสร้อยข้อมือดอกตัวไหนตัวนี้ล่ะนี่ไงต่างหูครับผมนะไปต่อนะฮะนี่ครับวิธีหาง่ายๆเลยต่อไปนะครับผมอันสุดท้ายแล้วคือวิธีการตั้งบอทนะฮะการตั้งบอทเนี่ยให้กดปุ่ม H นะครับผมหรือว่ากดปุ่มตรงนี้ก็ได้เอาไปจิ้มเลยนะฮะเมื่อเรากดคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาษาไทยให้อ่านเนาะเราค่อยๆมาเปิดใจอ่านมันมีไม่กี่บรรทัดเองนะฮะอันดับแรกเลยก็คือตรงนี้ผมนะคือระยะนะระยะเนี่ยยิ่งเยอะมันก็ยิ่งตีกว้างขึ้นนะผมตำแหน่งนะก็คือจุดศูนย์กลางของระยะนั่นเองนะครับผมเช่นนะเช่นเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมระยะ30เนี่ยก็ซูมออกได้นะฮะระยะ30ก็ประมาณตรงนี้รอบๆนี้นะฮะประมาณนี้ไม่เกินมากกว่านี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าระยะ100เนี่ยนะครับผมใส่สุดเลยนะ100ยังก็ต้องสูงสุดตรงนู้นเลยครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับผมคือกดตำแหน่งปัจจุบันปุ๊บเป๊ะเงี้ยฮะอันเนี้ยแล้วก็กดบันทึกเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นจุดตรงนี้นะฮะแล้วเราวิ่งไปตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของมันมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อเราไม่เจอมอนเลยนะครับผมมันจะกลับมาตรงกลางเหมือนเดิมให้กดปุ่มนี้แต่ถ้าไม่อยากให้มันกลับมาก็ติ๊กออกนะครับผมง่ายๆเลยต่อไปนะครับผมนั่งฟื้นพลังมีคนมีปัญหาบ่อยให้อย่าไปติ๊กมันนะฮะจบต่อไปนี่คือการเกิดนะครับผมเมื่อตุยแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเกิดเนี่ยนะครับผมให้กดติ๊กเนี่ยใน1นาทีมันก็จะเกิดขึ้นมาจะให้เกิดกี่รอบล่ะ20รอบใช่ไหมหรือว่าให้มากกว่านี้ก็ได้แล้วก็เพิ่มไปหรือจะลดลงเช่นเราเหลือคัมภีร์ปกป้องเนาะกดทีนะครับผมคัมภีร์บางทีเราจะมีคัมภีร์ปกป้องอยู่เนี่ยฮะ50ครั้งนะครับผมแล้วก็ใส่ไปแค่50ก็ได้ถ้ามาไปกว่านั้นน่ะคัมภีร์ปกป้องหมดแล้วมันจะ EP มันก็จะลดไงต่อไปครับผมนะเมื่อเกิดจะให้เกิดที่ไหนล่ะเกิดตรงที่เราตุยให้ติ๊กตรงนี้หรือว่าถ้าเราติ๊กข้างล่างก็คือจุดศูนย์กลางหรือศูนย์กลางที่เราใส่ไว้ตรงเนี้ยนะฮะโอเคหรือว่าถ้าเกิดว่ามันครบแล้วเนี่ยมันไม่เกิดเลยมันจะเด้งกลับนันจูให้กดปุ่มนี้แต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันเกิดที่นันจูก็ติ๊กนี้ออกนะฮะโอเคต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลเนาะกด H สกิลนะกดปุ่ม S นะถ้าผมไม่ได้มาใช้3สกิลนะครับเอาไปยัดใส่นะลากใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเนาะติ๊กถูกก็จบละนะฮะสกิลนี้ง่ายนะครับผมต่อไปนี่คือสกิลฮิลนะครับผมเมื่อเลือดต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็จะใช้สกิลฮิลเองจบนะฮะอย่าลืมไปเรียนมาด้วยนะสกิลนี้มีชื่อว่าลมแห่งการฟื้นคืนนะฮะสำคัญมากต้องไปเรียนมาต่อไปสกิลบัฟนะครับผมทลายภูผาก็ต้องเรียนนะพอเรียนแล้วก็ติ๊กนะเนี่ยเลื่อนๆทลายภูผาแล้วก็ติ๊กถูกสกิลบัฟอีกอันนึงลมการทลายเลือกติ๊กถูกบันทึกจบต่อไปนะครับผมเป็นเลือดเนาะเดี๋ยวจะให้ปั๊มเลือดตอนที่เลือดเหลือเท่าไหร่ติ๊กถูกด้วยนะเลือดเหลือประมาณสัก 60%ถ้าเกิดว่ามันไม่มีมานานก็จะกินนี้แทนนะถ้าเลือดต่ำกว่าให้ฮิวนะมันจะกินอันนี้แทนหรือว่าให้อันนี้มากกว่าฮิวก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะฮะผมต่อไปโสมนะผมลากโสมมาติ๊กถูกด้วยนะฮะจะให้กินโสมตัวกี่เปอร์เซ็นต์ 20% นะฮะประมาณนี้ต่อไปนะฮะผมอันนี้ก็ติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงนะฮะถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยอย่าลืมลากสัตว์เลี้ยงใส่ไปตรงนี้นะฮะผมก็จะเป็นการใช้สัตว์เลี้ยงกดติ๊กถูกให้มันเรียกอัตโนมัติได้แล้วก็ไอเทมขยะที่เราไม่อยากให้ได้เนาะยัดใส่เข้าไปนะฮะไอเทมขยะอย่างเงี้ยกดยืนยันเมื่อไอเทมขยะดรอปมาปุ๊บมันจะหายทั้งกองเลยนะฮะก็จะประมาณนี้ตั้งบอทจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ